สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Chart Insight Afternoon นะครับก็มาอัปเดตมุมมองตลาดในทางเทคนิครอบบ่ายกันนะครับเซ็นเด็กรอบเช้านะครับก็บวกขึ้นมา19จุดนะครับปิดที่ระดับ1259จุดนะครับก็บวกขึ้นมา 1.6% ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยตัวเซ็นเด็กก็บวกนำเพื่อนบ้านเลยทีเดียวนะครับเห็นว่าตลาดเพื่อนบ้านเนี่ยก็เปิดชะลอการบวกประมาณ0-1%แต่ว่าเซ็นเด็กวันนี้ต้องบอกว่าบวกได้ค่อนข้างดีนะครับ 1.6% นะครับมาดูในภาพทางเทคนิคเนี่ยถ้าเราไปดูตัวรายชั่วโมงของเซ็นอินเด็กนะครับคือบริเวณนี้เนี่ยมันจะเป็นระดับไฮเดิมของเมื่อช่วงวันที่14นะครับคือสัปดาห์ที่แล้วที่ทำไว้นะครับเมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยมันทำไว้ที่1267นะครับตรงนี้นะครับแล้วล่าสุดเนี่ยดัชนีเซ็นเด็กตอนนี้เนี่ยขึ้นมาใกล้เทสระดับไฮเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเช้าเนี่ยเกือบไปแตะแถวไฮที่1265นะครับซึ่งต้องบอกว่าอัพไซด์ในระยะสั้นเนี่ยผมมองว่าจำกัดนะครับคือมันมองได้2อย่างนะครับถ้าเบรกผ่านได้อัพไซด์เปิดลบภาพไดเวอร์เจนทิ้งนะครับคือรอบไดเวอร์เจนที่ผ่านมาเนี่ยครับในภาพแรก60นาทีเนี่ยมันเกิดตรงรอบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้2รอบนะครับคือถ้าปกติดับเบิ้ลไดเวอร์เจนลักษณะนี้เนี่ยมันจะเกิดการพักตัวแล้วแล้วการพักตัวรอบเนี้ยก็ลงไปแตะ 1,200 นะครับตรงนี้แล้วก็เกิดการรีบาวด์ขึ้นมานะครับไดเวอร์เจนยังคงอยู่นะครับรอบนี้เป็นรอบที่3แล้วนะครับเป็น triple divergence ซึ่งน้อยมากที่จะเกิดอย่างนี้นะครับซึ่งปกติการเกิดลักษณะเนี้ยมันสามารถมีโอกาสสูงที่จะลบล้างได้ดังนั้นเนี่ยถ้า break ผ่าน1265 1267ในรอบบ่ายเนี่ยมันจะเป็นการลบล้างภาพ divergence ตรงนี้ออกไปนะครับแล้วก็สร้างระยะทางการปรับตัวขึ้นต่อแต่ว่าไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านเนี่ยมันจะเป็นการชะลอตัวลงแล้วนะครับก็จะมีฐานแนวรับบริเวณ1240เป็นด่านแรกแล้วก็1220นะครับถ้าให้ประเมินจริงๆเนี่ยผมยังให้น้ำหนักการไม่ผ่านมากกว่านะครับเพราะว่าการขึ้นในรอบเช้าชุดเนี่ยขึ้นมาก็ค่อนข้างเยอะในระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นมาจนแนวต้านพอดีนะครับแล้วรอบนี้จะเห็นได้ว่ามันยังไม่พักตัวเลยปกติเนี่ยพอขึ้นมาเยอะๆเนี่ยมันมักจะพักตัวก่อน1รอบนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ให้น้ำหนักการชะลอมากกว่าในระยะสั้นแล้วก็อัพไซด์ในภาพใหญ่นะครับคือในภาพวีคเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าจำกัดนะครับคือโซนเป็นด่านแนวต้านสำคัญนะครับการเกิดแบบอย่างวีคเนี่ยนักลงทุนสังเกตนะครับมันเป็น V shape แล้วนะแต่ว่าการ V shape แบบไกลๆทีเดียวที่มันจะกลับเทรนด์เป็นขาขึ้นตลาดลงมาที่ผ่านมาเนี่ยเป็น panic sell เข้าสู่ bear marketแล้วระยะสั้นเนี่ยการกลับเข้าสู่บูมมาร์เก็ตภายในแบบไม่กี่สัปดาห์เนี่ยมันโอกาสการเกิดอย่างเงี้ยน้อยมากนะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยให้น้ำหนักในภาพรายสัปดาห์ภาพใหญ่เนี่ยควรจะได้เห็นการไซด์เวย์ออกด้านข้างก่อนหรือว่าพักฐานก่อน1รอบอาจจะไม่ต้องลงไปทำโลใหม่ก็ได้อาจจะไม่ต้องไปแตะ 1,000 รอบนึงก็ได้อาจจะลงมาแถวๆ 1,200 หรือว่า 1,130 ที่มันจุดที่มันเบรกก่อนหน้านะครับตรงนี้เนี่ยก็ให้มันสวยๆก่อนการขึ้น V shape ทีเดียวโอกาสน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยเราเลยประเมินได้ว่าในระยะสั้นเนี่ยตัวเซ็นเด็กเนี่ยมีโอกาสที่จะชะลอตัวมากกว่านะครับมาดูในส่วนของตัวฟิวเจอร์นะครับ M20 นะครับ M20 เมื่อเช้าเราให้เปิดช็อตที่840ถึง842ถ้าใครเล่นเปิดช็อตตามก็น่าจะได้ตัวช็อตเนี่ยเข้าไปอยู่ในหุ้นในพอร์ตของเราแล้วนะครับก็รอทางกำไรนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ820ถึง800นะครับสำหรับตัว M20 ก็จุดที่มันเบรกเมื่อวันศุกร์ขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นเป้าหมายแล้วก็ที่800เป็น2แนวนะครับสามารถคืออันนี้เป็นเล่นแบบจุดกลับตัวเลยคือเล่นแบบเขาเรียกว่า reversal trading นะครับตรงเนี้ยโอกาสถูกจะมีน้อยแต่ว่าถ้าถูกทีจะได้เยอะนะครับจะเห็นว่าเป้าหมายผมให้ไกลมากนะครับแล้วส่วน stop loss เนี่ยจะสั้นนะครับคือ850เมื่อเช้าเนี่ยขึ้นไปแตะนิดเดียวเองครับคือไปทำ high พอดีที่850พอดีนะครับคือรอให้มันผ่านก่อนค่อย stop loss ต่อไปก็ได้แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ผ่านนะครับซึ่งถ้าดูตัว M20 เนี่ยจะเป๊ะมากเลยนะครับคือเป็นระดับ high ของรอบพอดีตรงนี้เลยครับเป็นไส้ข้างบนพอดีแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยยังไม่ผ่านดังนั้นเนี่ยในรอบบ่ายเนี่ย
มีโอกาสชะลอมากกว่านะครับคือขึ้นแตะพอดีเลยแล้วไม่ผ่านดังนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะชะลอตัวลงมาแถว820ก่อนเป็นด่านแรกนะครับแล้วก็ถ้าอย่างดีเนี่ยก็คือ800นะครับแล้วก็สำหรับตัว M20 นะครับแล้วถ้าระหว่างนี้นักทุนมีคำถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวมาตอบในช่วงท้ายรายการกันนะครับมาดูในส่วนของ Midday Trading นะครับหุ้นที่น่าสนใจวันนี้นะครับ2ตัวตัวแรกเราเลือกเป็น2สไตล์เลยนะครับตัวแรกเราเลือก OSP นะครับ OSP เนี่ยผมเคยบอกไว้ว่ามันจ่อผ่านจ่อเบรกแนวต้านบริเวณ39บาทนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าผ่านได้อัพไซด์เปิดกว้างแล้วก็วันนี้เบรกผ่านแล้วนะครับคือเมื่อเช้าเนี่ยเบรกขึ้นมาปิดเหนือระดับ 40.25 ปิดไฮของวันในรอบเช้าด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นด่านแนวต้านสำคัญนะครับ39บาทแล้วก็เมื่อเช้าเบรกผ่านขึ้นมาได้เห็นได้ว่าสังเกตได้ว่ามันเปิดแก๊ปหน่อยๆด้วยนะครับมีลุ้นที่จะเป็น breakaway gap นะครับคือแก๊ปเนี่ย break ผ่านแล้วไปต่อขึ้นไกลนะครับก็มองว่าอัพไซด์ถูกเปิดนะครับสร้างระยะทางการปรับตัวขึ้นต่อวางเป้าหมายแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ 43.25 นะครับรอบนี้นะครับส่วนแนวรับจะอยู่ที่ 39.5 แล้วก็ stop loss เราให้ 38.75 นะครับสำหรับตัว OSP นะครับก็เป็นจังหวะ follow by ตามแล้วนะครับสำหรับตัว OSP นะครับถ้าใครเล่น momentum trading หรือว่า trend follow เนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัว OSP นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นการย่อซื้อนะครับคือ KKP นะครับ KKP เนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยถ้าเราไปดูเส้นค่าเฉลี่ย20วันนะครับราคาเนี่ยลงไปแตะนะครับระดับเส้นค่าเฉลี่ย20วันแล้วก็เกิดแรงซื้อกลับขึ้นมานะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยยังไม่หลุดเส้นดังกล่าวแล้วก็ประเมินได้ว่ามีโอกาสที่จะได้เห็นการเข้าสู่รอบการรีบาวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเส้นสีน้ำเงินนี้นะครับเห็นว่ามันขึ้นมายืน40บาทได้อีกครั้งหนึ่งดังนั้นเนี่ยสามารถลุ้นการฟื้นตัวในระยะสั้นเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับตัว KKP นะครับแนวต้านจะอยู่ที่ 47.75 นะครับถึง43แล้วก็แนวรับจะอยู่ที่ 39.75 นะครับ Stop loss เราให้ 38.5 นะครับสำหรับตัว KKP นะครับมาดูในส่วนของคำถามกันนะครับคุณวิภานะครับ Land and House กับ IBL ตัวไหนน่ารักกว่ากันนะครับเดี๋ยวขอดูสักครู่นะครับ IBL นี่ไม่น่ารับแล้วนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาค่อนข้างเยอะรอย่อดีกว่าดังนั้นเนี่ยถ้าถาม2ตัวเนี่ยผมให้ Land and House ดีกว่า Land and House ยังพอมีอัพไซด์ขึ้นมานะครับคือ Land and House เนี่ยขึ้นมาระยะนึงย่อตัวนะครับลงไม่หลุด7บาทแล้วก็เกิดการรีบาวด์กันขึ้นไปก็รอบนี้เนี่ยมีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้าน 7.75 อีกครั้งหนึ่งถึง8บาทนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าให้เลือกเนี่ยผมมองว่าแลนด์เฮ้าส์น่าซื้อกว่าในภาพระยะสั้นเพราะว่า IBL เนี่ยมันขึ้นมาเยอะแล้วยังไม่ย่อจะไปไล่ตามตอนนี้ก็มันจะเสียเปรียบเรื่องต้นทุนนะครับรอมันย่อก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับคุณเทรดเดอร์เลี้ยงแมวนะครับ TMB TMB ผมยังมองแนวต้านด่านสำคัญคือ1บาทนะครับรอบนี้ตัว TMB เนี่ยมันจะเป็นลักษณะไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับต้องใช้เวลานิดนึงสำหรับตัว TMB คือทิศทางเนี่ยในระยะสั้นโอเคนะครับคือจะเห็นได้ว่ามันทำ higher high แล้วก็ higher low นะครับคือทำ high สูงขึ้น low สูงขึ้นก็ยังถือว่ายังอยู่ในแนวโน้มเชิงบวกถ้ารอบนี้ยังไม่หลุด88สตางค์เนี่ยยังมองว่า1บาทเนี่ยเป็นจังหวะในการรอขายทำไรนะครับสำหรับใครที่มีทุนด้านล่างลงมานะครับคือใครทุนแถว68สตางค์ถึง78สตางค์ตรงนี้เนี่ยนะครับตรงนี้เป็นดับเบิลบอททอมขึ้นมาแล้วก็มันจะมีแนวต้านด่านรอทดสอบเนี่ยคือบริเวณ98ถึง1บาทเนี่ยผมมองว่าต้องเริ่มขายทำไรแล้วนะครับทยอยขายทำไรก็ทิศทางยังดูดีนะครับสำหรับตัว TMB นะครับคุณนิโคลัส BBL นะครับ BBL นี่รอบนี้นี่แข็งกว่าเพื่อนเลยนะถ้าให้ดู K-Banks SCB เนี่ย BBL เนี่ยเพราะว่า BBL เนี่ยมันเป็นการฟื้นตัวแล้วก็ย่อมาเยอะนะครับ BBL รอบนี้นะครับผมมองแนวต้าน120นะครับถ้าเล่นระยะสั้นให้รอขายระดับดังกล่าวเพราะว่าการขึ้นของมันเนี่ยเริ่มตื่นแล้วพอเข้าสู่โซน120เนี่ยมักจะมีแรงขายใส่นะครับล่าสุดมันเปิดกระโดดแก๊ปขึ้นมาด้วยการกระโดดแก๊ปในระหว่างเทรนเนี่ยมันอาจจะไม่ดูดีเท่าไหร่คือถ้าแก๊ปเปิดสวยๆเนี่ยมันควรจะ
เกิดตอนมันเบรกเอาท์อย่าง OSP เนี่ยพอได้อย่างแต่ว่าอย่าง BBL เนี่ยมันตอนนี้ต้องระวังนะครับก็แถว120เป็นจังหวะในการทยอยขายทำไรแล้วก็รอราคาย่อตัวค่อยหาจังหวะการเข้าซื้อใหม่ครั้งหนึ่งนะครับคุณเฮงดี้สวัสดีครับคุณวินวินนะครับแลนด์เฮาส์กับสเต็กนะครับแลนด์เฮาส์ก็ตอบไปแล้วนะครับคือบริเวณแนวต้าน 7.75 นะครับถ้าใครถือยาวได้8บาทนะครับสเต็กนะครับสเต็กจริงๆตรงนี้เป็นแนวต้านแล้วนะครับคือบริเวณ14บาทถึง 14.2 เนี่ยอยากให้ทยอยทำไรระยะสั้นอาจจะขายแบ่งขายทำไรส่วนหนึ่งก่อนแล้วค่อยหาจังหวะการย่อแล้วค่อยรับก่อน1รอบนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นด่านแนวต้านพอดีนะครับสำหรับตัวสเต็กนะครับ SCB แนวรับแนวต้านนะครับคุณม่อนนะครับ SCB แนวรับสำคัญรอบนี้เห็นแล้วนะครับคือฐาน 68.5 นะครับอันนี้เป็นระดับแนวรับส่วนแนวต้านก็คือกรอบบนระยะสั้นเนี่ยตัว SCB เนี่ยมันจะแกว่งตัวในกรอบ 68.5 ถึงตรงเนี้ยนะครับ72บาทนะครับระยะสั้นก็สามารถเทรดดิ้งในกรอบนี้ไปก่อนนะครับหรือว่าถ้าดีมันสามารถเบรก72บาทได้เป็นจังหวะซื้อตามนะครับเพราะว่าอัพไซด์มันจะเปิดถ้าวัดรอบเนี่ยสมมุติมันเบรกนะครับสมมุติมันเบรกเนี่ยมันก็จะขึ้นไปอีกประมาณ2บาทก็คือแถวไม่ใช่2บาท4บาทนะครับแถวอีกทีที่76นะครับต้องรอเบรก72ให้ได้ก่อนนะครับแต่มีโอกาสนะครับสำหรับตัว SCB นะครับ SCB แนวต้านนะครับเล่นระยะสั้น72นะครับอาจจะขายก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยไปซื้อตามกรณีมันเบรกผ่านนะครับ VGI แนวโน้มดีไหมนะคะทุน 7.1 นะครับแนวโน้มระยะสั้นดีนะครับแต่ว่าถ้าทุน 7.1 เนี่ยผมมองว่าถ้าขึ้นไปแตะแถวบริเวณเนี่ย 7.3 ถึง 7.5 เนี่ยอันนี้อาจจะเก็บกำไรออกมาก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่ามันขึ้นมารอบนี้เนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับการที่ทุน 7.1 ต้องนักทุนอาจจะเป็นการเล่นระยะสั้นนะครับถ้าเล่นตามโมเมนตัมเนี่ยก็โอเคนะครับหรือจะถือรันไปก็ได้อีกกรณีนึงทำได้คือยืนเหนือ7บาทยังถือรันไปเรื่อยๆนะครับมีโอกาสที่จะแตะรอบใหญ่เนี่ย 7.7 นะครับถ้าหลุด7บาทต้องหยุดขาดทุนออกมาก่อนเลยนะครับรอบนี้สำหรับตัว VGI นะครับระยะสั้นดูดีนะครับแต่ว่าต้องระวังนิดนึงคือมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับตัว WHA กับ BCH นะครับ WHA ผมยังมองว่าแถวโซน 2.44 ถึง 2.48 เนี่ยถึงจะค่อยน่าซื้อตรงนี้ยังนะครับตรงนี้ยังเป็นช่วงระหว่างกลางมากกว่าคือถามว่าโอเคแนวโน้มดูดีนะครับถ้าดูตามรอบเนี่ยมันมีโอกาสขึ้นทดสอบ 2.9 แต่ว่าจุดตรงนี้มันยังไม่น่าซื้อมากเท่าไหร่ถ้าน่าซื้อจริงๆเนี่ยอยากให้รอดูแถว 2.46 2.48 ตรงนี้นะครับBCH นะครับ BCH ก็เช่นเดียวกันคล้ายๆ WHA คือรีบาวด์ขึ้นมาสักระยะนึงแล้วนะครับ BCH เนี่ยคือตรงโซนย่อถ้าย่อลงมาแถวโซน 12.4 12.5 อันนี้น่าซื้อแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันขึ้นมาสักระยะนึงแล้วนะครับถ้าจะเล่นก็เป็นเล่นเทรดดิ้งสั้นๆไปนะครับสำหรับตัว BCH มีแนวต้านรอทดสอบอยู่ที่14บาทแต่จุดที่น่าซื้อมันคือตรงนี้นะครับตอนนั้นผมแนะนำในช่วงบ่ายแล้วก็แต่ว่าพอมันเด้งมาแล้วก็ไม่ได้แนะนำเพราะว่าตัว Risk and Reward มันไม่ได้แล้วนะครับตรงนี้มันอาจจะแบบเหลือ1ต่อ1แล้วตอนที่มันย่อลบตัวลงมาแถว 12.4 12.5 อันนี้นะน่าสนใจมากนะครับ Dtac CPF แนวต้านนะครับ Dtac นี่แข็งนะรอบนี้นะครับ Dtac ผมมอง42รอบนี้นะครับสามารถถือลุ้นได้สำหรับใครเล่นรอบสำหรับตัว Dtac นะครับก็ทรงค่อนข้างสวยในระยะกลางนะครับยกไฮยกโลต่อเนื่องเลยสำหรับตัว Dtac นะครับ CPF นะครับ CPF นี่เบรกแนวต้านแล้ว CPF นี่แข็งแกร่งกว่าที่ประเมินไว้เลยคือตอนแรกนึกว่าจะย่อตัวสะสมไซด์เวย์แถว24 25ก่อนแต่ว่ากลับกลายมันขึ้นมาเบรก 26.5 นะครับตอนนี้ปิดที่27ตัว CPF เนี่ยมันจะมีแนวต้านถัดไปรอทดสอบอยู่ที่28บาทนะครับแล้วอีกทีที่31ตัว CPF นี่แข็งแกร่งนะครับแข็งแกร่งมากต้องยอมรับจริงๆว่าดูทรงกราฟแล้วเนี่ยตัวอื่นมันจะเทรนลงเห็นว่าถ้าภาพใหญ่นะครับตัว CPF เนี่ยแทบแบบยังเหมือนเดิมเลยภาพใหญ่ยังดูดีอยู่เลยนะครับสำหรับตัว CPF นะครับ
JKN เห็นวอลลุ่มนะครับเดี๋ยวขอดูตัววอลลุ่ม JKN นะครับใช่ครับ break out พร้อมวอลลุ่มอันนี้สวยสวยเลยครับคือถ้าใครเล่นโมเมนตัมสายโมเมนตัมเทรดดิ้งเนี่ย break แนวต้านไฮเดิมพร้อมกับตรงนี้เลยครับตรงนี้เป็นด่านแนวต้านสำคัญนะครับแล้วก็ล่าสุด break ผ่านได้นะครับแล้วพร้อมกับปริมาณวอลลุ่มที่หนาแน่นอย่างนี้เข้าตามตำราเลยครับคือมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อสำหรับตัว JKN นะครับก็จะมีด่านแนวต้านถัดไปรอทดสอบอยู่ที่4จุดบริเวณ 4.1 ถึง 4.2 นะครับก็ค่อนข้างสวยนะครับสำหรับตัวนี้ถ้าใครจะเล่นก็ stop loss แถว 3.8 นะครับเข้าบริเวณนี้ได้เลยนะครับตัว CPN เข้าได้ไหมนะครับรอก่อนดีกว่าครับ CPN เจอแนวต้าน50บาทกว่างไว้อยู่นะครับเห็นได้ว่าเป็นขึ้นแตะวันนี้ก็ขึ้นแตะแล้วก็ยังไม่ผ่านนะครับ2รอบแล้วสัปดาห์ที่แล้วก็พยายามที่จะผ่านแต่ว่าก็ไม่ผ่านสักทีนึงดังนั้นเนี่ยตัว CPN เนี่ยอยากให้รอแถวๆสัก45บาทแล้วค่อยรับนะครับลุ้นเด้งดีกว่าตอนนี้มันติด50บาทอยู่นะครับสำหรับตัว CPN นะครับ SISB break แล้วโดดเปิดแก๊ปไหวมั้ยครับจริงๆเบรกยอมรับครับเบรกแล้วใช่ครับแต่ว่ามันถึงเป้าหมายแล้วนะครับของผมนะถ้าเป้าหมายผมวางไว้คือ 7.9 ถึง 8 บาทอันนี้ถึงเป้าหมายแล้วถ้าตามหลักเนี่ยต้องทำกำไรแล้วเพราะว่าตอนเล่น SSB เนี่ยเราเล่นตอนย่อตัวลงมาตรงนี้ก็เชียร์ไปรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นถึงเป้าหมายแล้วปกติเนี่ยคือมันก็มีโอกาสนะครับที่มันจะขึ้นเป็นรอบไกลๆเลยคือเข้าสู่แบบเทรนการขึ้นแบบรอบใหญ่เลยแต่ว่าถ้านักทุนสังเกตตามรอบของ SISB เนี่ยมันจะเป็นไซด์ลักษณะแบบไซด์เวย์อัพมากกว่าคือเนี่ยถ้าวัดตั้งแต่รอบนี้นะครับคือมันทำมา4รอบแล้วขึ้นทำไฮใหม่ปุ๊บย่อตัวลงมาขึ้นทำไฮใหม่ปุ๊บย่อตัวลงมาขึ้นทำไฮใหม่ปุ๊บย่อตัวลงมาซึ่งถ้าให้ผมประเมินเนี่ยยังมองว่าการขึ้นทำไฮใหม่รอบเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่ว่าจะเกิดการย่อตัวลงมาแต่ว่าการย่อตัวลงมาเนี่ยจะไม่ทำโลใหม่นะครับของ SSBก็อาจจะยกโลสูงขึ้นแถว 7.5 7.6 ตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถืออยู่ก็ถือเล่นยาวลุ้นการขึ้นรอบใหญ่อ่ะพอได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากแบบเล่นรอบกินกำไรเป็นรอบๆนะครับอยากให้ทยอยกินกำไรสำหรับรอบนี้ออกมาก่อนแล้วพอรอราคาย่อตัวค่อยหาจังหวะการเข้าหลับอีกใหม่ครั้งหนึ่งนะครับ PTTGC นะครับย่อเท่าไหร่ดีครับGC แนวย่อของมันคือ34ถึง35นะครับสำหรับตัว GC GC นี่เป็นลักษณะไซด์เวย์แล้วนะครับติดแนวต้าน39บาทคือตอนนี้เนี่ยเป็นสะสมกำลังถ้าภาพจะกลับมาเป็นบวกครั้งนึงรอผ่าน39ถ้าผ่าน39ได้เนี่ยผมมองว่ามีโอกาสไปต่อค่อนข้างไกลแต่ว่าตอนนี้ยังนะครับตอนนี้เป็นการพักตัวสะสมกำลังออกด้านข้างนะครับสำหรับตัว GC นะครับเอราวันนะครับเอราวันก็เป็นไซเวย์นะครับคือไซเวย์สะสมกำลังเช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัวเอราวันเอราวันเนี่ยถ้าจุดหน้าซื้อมันจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ที่เส้นเน็คไลน์นะครับแถว 2.54 นะครับบริเวณ 2.54 ถึง 2.60 เนี่ยตรงเนี้ยอันนี้เป็นจังหวะในการเข้ารับอีกรอบนึงนะครับสำหรับตัวเอราวันนะครับปูนดาวบนดินปูนใหญ่นะครับปูนใหญ่ถ้าตอนนี้ถามว่าน่าเล่นไหมก็พอเล่นได้นะครับคือเป็นลักษณะถ้าเล่นก็เป็นเทรดดิ้งสั้นๆได้ครับคือไซด์เวย์ในกรอบบริเวณนี้เลยนะครับกรอบค่อนข้างชัดนะครับสำหรับตัวปูนใหญ่310ถึง330นะครับสามารถเทรดดิ้งในกรอบนี้ได้หรือว่าจะรอราคาเบรกเอาท์ผ่าน330เราซื้อตามก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทองคำนะครับโอ้ทองคำนี่หลุด1680มาอันนี้ต้องยอมนะครับคือเป็นการเข้าสู่รอบการพักตัวตามหลักนะครับคือมันเป็น fall wedge แล้วล่ะนะครับเกิด divergence ในภาพใหญ่นะครับแล้วก็เกิดการลงมาต่ำกว่าระดับ1680ที่เราวางไว้นะครับเห็นได้ว่าตัวทองคำเนี่ยรอบนี้มีโอกาสเป็น fall wedge ค่อนข้างสูงนะครับล่าสุดมันหลุด1680แล้วด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราประเมินได้ว่าตัวทองคำเนี่ยมีโอกาสย่อตัวรอบนี้นะครับก็มองแนวรับแถวๆ1640ถึง1650เป็นด่านแรกนะครับมองว่าน่าจะได้เห็นการเข้าสู่พักฐานฟอลเบรกอย่างเงี้ยถ้าตามเทคนิคนะครับมีโอกาสที่จะลงต่อค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวราคาทองคำแต่ว่าต้องรอดูเป็นรอบๆไปนะครับสำหรับตัวราคาทองคำ
โฮมโปรรับราคาไหนดีครับโฮมโปรตรงนี้ไม่ใช่จุดรับแล้วครับคือถ้าจะรับโฮมโปรรอบที่ผ่านมามันอยู่ที่ 12.5 นะครับก็บริเวณจุดที่น่ารับคือ12บาทถึง 12.5 อยากให้รอย่อสักนิดนึงสำหรับตัวโฮมโปรนะครับมินแนวต้านเท่าไหร่ครับมินแนวต้านรอบนี้ก็คือบริเวณไฮที่มันทำไว้นะครับคือ 22.6 นะครับสำหรับตัวมินอาจจะได้เห็นอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าเห็นการพักตัวของตัวมินแล้วมันเป็นการพักตัวนะข้างไม่ได้แบบย่อไม่ได้ลึกอย่างเงี้ยตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นทดสอบ 22.6 อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัวมินถ้ายังยืน20บาทได้นะครับสำหรับตัวมินนะครับอินทัชนะครับอินทัชดูดีนะครับเหลือเพียงเดียวรอผ่าน50บาทได้ผ่าน50บาทได้อัพไซด์เปิดอีกรอบหนึ่งนะครับระยะสั้นมันเป็นการรีบาวขึ้นมาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยอาจจะติดกรอบบนแล้วแถว50บาทต้องรอผ่าน50บาทรอบนี้นะครับถ้าใครเล่นสั้นอาจจะเก็บกำไรออกมาก่อนนะครับอีกส่วนหนึ่งถือที่เหลือเนี่ยถือรอผ่าน50บาทแต่มองว่าโอกาสผ่านทีเดียวเนี่ยอาจจะมีน้อยอาจจะมีการย่อสั้นๆก่อนเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับตัวอินทัชนะครับแพนบีกับ PIM นะครับแพนบีก็ขึ้นเทสไฮเดิมเหมือนกันนะครับแพนบีระยะสั้นเริ่มดูดีนะครับขึ้นมายืนเหนือ4บาทนะครับก็มีลุ้นขึ้นรอบนี้จริงๆมันถึงทาร์เก็ตระยะสั้นแล้วล่ะคือเป้าหมายแถวแนวต้านไฮเดิมคือ 4.30 เมื่อเช้าเนี่ยมันทำไฮที่4.42 เนี่ยนะครับแล้วเกิดแรงขายลงมาดังนั้นเนี่ยตัวแพนบีอาจจะได้เห็นการย่อสั้นๆนะครับแล้วค่อยเบรกเอาผ่านแต่ว่าโดยรวมในภาพระยะกลางเนี่ยดูดีนะครับราคาตอนนี้เข้าถือยาวได้ไหมนะครับแพนบีBEM กับแพนบีคือถ้าถือยาวเนี่ยมันถ้ายาวในแง่แบบ1-3 ปีอย่างเงี้ยได้นะครับแต่ว่าถ้าจะเล่นรอบเนี่ยไม่ใช่ครับคือมันขึ้นมาเยอะอย่าง BEM เนี่ยคือถ้าถือยาวเนี่ยตอนมันลงแบบตอนจังหวะตลาดเซอร์กิตเบรกเกอร์อะไรตรงนั้นนะครับแล้วถือยาวเนี่ยอันราคาตรงนั้นเนี่ยผมมองว่าได้เลยแต่ว่าเนี่ยมันขึ้นมา BM เนี่ยมันขึ้นมาจาก 6.5 เนี่ยนะครับขึ้นมา 9.2 เนี่ยนะครับ 45% งั้นไม่อาจจะไม่เหมาะกับการถือยาวแล้วอาจจะเป็นการเล่นรอบดีกว่าถ้าจะถือยาวแนะนำรอแถว8บาท 8.5อย่างเงี้ยพอได้นะครับสำหรับตัว BEM นะครับก็อยากให้รอย่อก่อนนะครับคุณเจนนี่แจ๊สนะครับตัวแจ๊สวันนี้ XD นะครับทำให้ราคาเนี่ยมันถูกไดลูทลงมานะครับแต่แจ๊สราคาอย่างเงี้ยจริงๆผมมองว่าถ้าตามพฤติกรรมแจ๊สเลยนะครับคือมันจะเป็นไซด์เวย์ประมาณเนี้ยนะครับหลังจาก XD เนี่ยก็แถว 3.5 น่าจะเป็นไซด์เวย์ไปสักพักนึงเลยนะครับสำหรับตัวแจ๊สนะครับกรอบของมันก็แถว 3.5 ถึง 4 บาทรอบนี้นะครับแจ๊สเนี่ยพอมันเล่นแบบผันผวนรอบนึงเนี่ยมันมักจะเป็นไซด์เวย์ออกด้านข้างไซด์เวย์ด้านข้างแล้วค่อยกลับเข้าไปเล่นอีกครั้งนึงนะครับผมมองว่าการเล่นรอบนี้น่าจะตามรอบของมันเนี่ยมันน่าจะเป็นการจบรอบของมันแล้วก็เป็นไซด์เวย์ออกด้านข้างแล้วค่อยรอเล่นรอบอีกทีนึงนะครับสำหรับตัวแจ๊สBigGrim BTTC BTTC ต่อไปแล้วนะครับ BigGrim อันนี้น่าซื้อนะครับ BigGrim ผมมองแนวต้านรอบนี้สำหรับ BigGrim เนี่ย45บาทนะครับยืน40บาทได้ก็ลุ้น45บาทสำหรับตัว BigGrim นะครับประเมินทิศทางในรอบบ่ายรอบบ่ายผมมองว่าติดนะครับในตัวเซตเหมือนฟิวเจอร์จะเปิดแล้วด้วยนะเนี่ยเปิดย่อลงมาแล้วครับติดแนวต้าน850พอดีนะครับตรงนี้ก็ย่อตัวลงมาแล้วนะครับก็พอร์ตที่เรายังมีพอร์ตนะครับคือถือช็อต840 820รอทำลาย82พอร์ตถือช็อต840 8ถึง842เนี่ยรอทำลาย820ถึง800นะครับก็เริ่มย่อเห็นแล้วนะครับสำหรับตัวเซตยกเว้นมันขึ้นไปจ่อไอ้รอบนี้อีกรอบนึงคือ850เนี่ยอันน่าจะลุ้นเบรกแต่ว่าถ้าไม่ลักษณะตรงนี้ผมยังให้ประเมินให้น้ำหนักการย่อตัวมากกว่าสำหรับตัวเซ็นเด็กในรอบบ่ายนะครับโอเคก็น่าจะครบถ้วนกันแล้วนะครับถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวก็ผมก็ไปพิมพ์ตอบในท้ายรายการกันนะครับมีคำถามหนึ่งอมตะนะครับตอบอมตะก่อนอมตะนะครับอมตะ
ระยะกลางดูดีนะครับแต่ว่าไม่ใช่จุดเข้าซื้อนะครับจุดเข้าซื้อของมันคือจริงๆตอนเบรกเอาตรงนี้แล้วนะครับตั้งแต่มันเบรกขึ้นมาแถวตรงนี้ 11.3 อันนี้เข้าซื้อมาได้แล้วก็รันเทนขึ้นมาอาจจะขายบริเวณตรงนี้นะครับทวัดรอบนะครับส่วนจุดเข้าซื้อใหม่เนี่ยมันจะอยู่ที่12บาทนะครับโซน12บาทเป็นจุดเข้าซื้อแรกส่วนจุดเข้าซื้อหลักอยู่ที่11บาทอยากให้ไปรอที่ระดับดังกล่าวนะครับตรงนี้มันอยู่ในช่วงระหว่างกลางนะครับสำหรับตัวอมตะแต่ว่าถ้าใครมีอยู่นะครับยังถือลุ้น14บาทได้นะครับสำหรับตัวอมตะนะครับก็น่าจะครบถ้วนกันแล้วนะครับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ